สวัสดีทุกคนนี่ทอมนุก10โมงวันเสาร์เดือนเมษาข่าวสารในวันนี้อาจจะต้องตะลึงกับข่าวนี้เพราะกำลังจะก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ MB ด้วยความร่วมมือของบราเตอร์ฉันคิดว่าเราจะได้พิพิธภัณฑ์แห่งแรกในเร็ววันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือกันเรากำลังจะสร้างมิวเซียมตรงจุดที่บราเตอร์ตั้งเต็นท์นั่นแหละต้องขออภัยในความไม่สะดวกแต่เราหยุดความอยากรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้จริงๆฉันคาดว่าพิพิธภัณฑ์จะสร้างเสร็จในวันพรุ่งนี้กรุณารอสักครู่และมีคำพูดจากบาร์เตอร์ที่ฝากฉันส่งถึงทุกคนได้เวลาไปสนุกกันแล้วล่ะพวกเราใช่อยู่กับเมทัลบิทครับผมเว็บมาสเตอร์น็อตใน Animal Crossing เตรียมไม้พลองข้ามคลองให้พร้อมวันนี้เราจะไปเที่ยวเกาะของเพื่อนกันเอาเลยต้องไปที่สนามบินนะครับและก่อนที่จะไปเกาะเพื่อนก็ต้องทำบางอย่างก่อนนะครับออกมาที่หน้าเมนูไปที่ Nintendo Shop ครับเราต้องสมัครเล่นออนไลน์ก่อนนะรอโหลดครับ Nintendo Switch Online แล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับสมัครด้วยนะเสียตังค์นะครับจะเล่นออนไลน์สมัครเป็นปีเลยก็ได้ครับเสร็จแล้วก็ออกมาตรงนี้ต้องมาแอดเฟรนด์กันนะครับนี่เลยแอดเฟรนด์เข้าไปจะมีสิ่งที่เรียกว่าเฟรนด์โค้ดนะครับของแต่ละคนนี่ของผมก็มีใครอยากเล่นด้วยก็แอดมาได้นะครับเฟรนด์โค้ดผมนี่เลยเห็นปะและตอนนี้ก็มีเพื่อนออนไลน์อยู่1คนนะครับกำลังเล่น Animal Crossing อยู่ด้วยไปกันเลยเฮ้ย ยินดีต้อนรับบินไปบนท้องฟ้ากับสนามบิน MBมีอะไรให้รับใช้ฉันต้องการจะบินรับทราบแล้วจะไปที่เกาะใกล้ๆแบบโลคอลเพลย์หรือว่าจะเล่นแบบออนไลน์เพลย์ล่ะก็ต้องเล่นแบบออนไลน์ถ้าอย่างนั้นก็ต้องต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับเล่นออนไลน์นะรับทราบต้องต่อเน็ตเล่นนะครับเซฟเกมแป๊บต้องการจะไปที่ไหนล่ะค้นหาเพื่อนถ้าจะเล่นกับเพื่อนในครั้งแรกก็ต้องลงแอปด้วยนะมันชื่อว่าแอป Best Friend List อยากจะบอกว่ามันดีมากเลยล่ะขอเวลาอินสตอลสักครู่หยิบมือถือขึ้นมาได้แอปใหม่ติดตั้งแอปให้แล้วก็เปิดแอปขึ้นมาตอนที่เจอกับเพื่อนนะดูเหมือนว่าตอนนี้จะบินไปที่แอนฟิลด์ได้ต้องการจะไปที่นั่นใช่ไหมใช่แล้วไปดูบอลกันกำลังทำการส่งตัวห้ามนำเข้าหรือส่งออกสิ่งลามกอนาจารออกจากราชอาณาจักรมันผิดกฎหมายแต่ใครๆก็มีเอาล่ะพร้อมออกเดินทางพวกเราโดโดยินดีให้บริการไปมุ่งสู่สนามแอนฟิลด์ของหมอเอ็กนี่คือกัปตันพวกเราถึงแอนฟิลด์แล้วกำลังเตรียมแลนดิ้งกลับไปนั่งประจำที่ของตัวเองรัดเข็มขัดให้เรียบร้อยเวลาท้องถิ่นบ่ายโมงครึ่งท้องฟ้าแจ่มใสอากาศกำลังดีพวกเราจะลงจอดบนน้ำและจะเหมาะที่สุดเดี๋ยวไปรับที่สนามบิน
ชทกับเพื่อนได้นะครับกด R เพื่อส่งข้อความก็จะพิมพ์แชทผ่านนุกโฟนได้ครับเรียกผู้หญิงเหรอทำไมใส่กระโปรงใช่ที่ไหนล่ะนี่มันชุดใครต้องกด Add Best Friend ด้วยไงไม่งั้นจะมาเก็บของจะมาทำอะไรที่บ้านเพื่อนไม่ได้โอเคกด Add Friend แล้วนะกดไปละรับเลยเนอะแจ้งเตือนแล้วนี่ไงแอปผลไม้ขึ้นบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวเบอร์เองโอเคกดรับเรียบร้อยนั่นแหละเห็นมีดอกไม้ด้วยดิอย่าวิ่งบนต้นมะอย่าวิ่งผ่านเดินผ่านได้เดินผ่านได้แต่อย่าวิ่งถ้ากดวิ่งดอกมันจะร่วงโอเคมีไก่ด้วยจะพาไปดูอะไรอ๋อมีทางเดินด้วยวาดเองวาดเองวาดเองได้เหรอเห็นเองมันจะปลดล็อกระบบวาดรูปของมันกับระบบทำเสื้อแล้วเล่นไปสักพักอะปลดแล้วมั้งปลดแล้วยังมีแล้วนะในมือถือใช่ป่ะคัสตอมดีไซน์โอเคมีแล้วมันจะมีทำเสื้อกับทำพื้นใช่ไหมไอ้ทำพื้นอ่ะมันจะมีเมนูอันเขียนว่า based on the floor มั้งถ้าจำไม่ผิดยังไม่เคยทำพื้นนะเดี๋ยวต้องลองเมนู custom design ที่เป็นรูปเครื่องบินรูปต้นมะพร้าวรูปหัวเด็กใช่ไหมกด A แล้วจะมีเมนูอันที่3 display on ground โอเคมันก็จะเอารูปตรงนี้มาแปะกับพื้นเจ๋งใช่นี่กำลังวาดเองหมดเลยเนี่ยโว้วาดแล้วก็แปะวาดแล้วก็แปะวาดแล้วก็แปะเอาข้างหลังรู้สึกมันจะปลดล็อกถนนให้อยู่แล้วแหละแต่ว่าอันนี้ทำเองก่อนอ๋อเป็นวิธีลัดสินะมีของอะไรเจ๋งๆบ้างเดี๋ยวเอาของให้ก่อนนี่บันไดใช้ยังยังไม่มีเลยอยากได้อยู่เนี่ยแป๊บนึงมาเอาตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมไปกดเก็บของตรงนู้นเดี๋ยวตกอีกเดี๋ยวไปลบพื้นลบพื้นด้วยเอาอะไรไปดีวะเนี่ยอะไรมาว่าจะหยิบอะไรมาให้ลืมบันไดไงต้องการบันไดหยิบไปโอ้วางตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้เป็นภาษาแล้วตรงนี้ขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวทำบันไดให้เดี๋ยวข้ามบันไดให้ครับนะไหนมีอะไรโอ้แว่นบันไดมีอยู่แล้วบันไดแล้วไม้ข้ามคลองมีอ่ะมีแล้วโอเคก็เอาบันไดไปแล้วตอนนี้กำลังหาไอรอนนักเก็ตไปทำร้านอยู่อะมีปะนี่ครับไอรอนนักเก็ตต้องซื้อตั๋วบินไปเกาะล้างแล้วไปตีไอ้ตีหินแล้วอะซื้อตั๋วไปเกาะเนี่ยรู้วิธีตีหินแล้วใช่ปะรู้แหละใช้ขวานเนี่ยใช้ขวานไม้ตีอยากกินผลไม้ไม่งั้นหินจะแตกถ้ากินผลไม้มันจะทำให้หินแตกแล้วถ้าจะให้มันคราบออกเร็วๆมันต้องแบบต้องตีมันจะเด้งใช่ไหมทุกทีมันจะเด้งย้อนหลังใช่ไหมมีวิธีทำให้ไม่เด้งย้อนหลังกูเผลอตีต้นไม้ตรงนี้ไปเผลอตีหินตรงนี้ไปแล้วมีหินอื่นอีกไหมอุ้ยสะพานไม้เจ๋งเผลอแพงนะขึ้นมาตรงบนนี้อาจจะทำให้ดูไหนบันไดโอ้ขึ้นไปได้อย่างง่ายดายแล้วเราล่ะได้มาเหมือนกันจากหมอ X ขอบคุณมากวางบันไดขึ้นไปเลยโอเคแล้วก็เวลาตีหินกันเด้งก็คือขุดหลุมไว้ข้างหลังโอ้มันก็จะไม่เด้งละเทคนิคการตีหินอย่างง่ายน้องมันสอนมาแล้วก็ตีโอ้กินผลไม้ไว้ลืมมีหินแตกเลยลืมไปหินแตกเรียบร้อยเมื่อกี้ได้เงิน 8,000 ลืมไปแต่ว่ารู้สึกหินมันจะสปอนใหม่อยู่ละอ๋อเกิดใหม่ได้อะต้องรออีกวันนึงอะอ๋อผลไม้หมดละหาก้อนใหม่แต่จอบที่มีอยู่มันเป็นไม้นะไอ้จอบที่มีนี่มันไม่เหมือนกันเนี่ยไม้เหล็กเหรอจอบเหล็กมันจะให้อัปเกรดมันจะมีอันนี้ออกให้อ๋อเนี่ยแล้วถ้า
มันจะมีเรซิเป้ให้คราฟทีหลังอ่ะต้องเล่นผ่านในเรื่องไปตามเนื้อเรื่องตู้ ATM มันก็จะไม่เห็นนะซื้อที่ตู้ ATM นะถ้ากินผลไม้แล้วก็ใช้จอบเงี้ยแล้วมันจะขุดต้นไม้ได้ก็ขุดไปทั้งต้นเลยจอบแบบใหม่ทุกทีมันจะแค่นี่ใช่ไหมหาผลไม้ก่อนกินไข่ก็ได้กินไข่ให้ดูอ่ะไข่บนพื้นนี่หยิบไปเกะกะไม่เข้าใจงั้นเอาหมดเลยนะหยิบไข่บนพื้นนะเก็บเถอะเก็บให้เรียบหมอเอ็กบอกแล้วฮะได้สูตรใหม่ใช่เก็บไปเยอะเดี๋ยวเนี่ยกินไข่ไปตอนกดเอ็กมันจะขึ้น1/10อยู่ข้างบนหัวมุมด้านซ้ายใช่ไหมสมมติกินถ้ากินไข่กินผลไม้ไปมันจะขุดต้นไม้ได้หรือว่าตีหินให้แตกได้เนี่ยเราขุดมาทั้งต้นโอ้เจ๋งจะย้ายต้นไม้แล้วก็ปลูกไปทั้งต้นอย่างนี้ได้เหมือนเดิมโอ้ย้ายต้นได้ด้วยไม่มีพลังก็ต้องกินผลไม้ก็คือได้เอาไว้จับสวนไงอ๋อทีนี้ก็สามารถย้ายต้นไม้ได้อย่างอิสระใช่ป่ะและที่ก่อนนี้ผลไม้เป็นอะไรอ่ะแอปเปิ้ลว่ะแอปเปิ้ลไหนอยากกินแอปเปิ้ลตามมาแล้วกันเดี๋ยวที่ไหนมั่งก็ไม่รู้ยังไม่ได้แยกผลไม้ไปเป็นที่เป็นทางเลยว่าจะนั่งทำเมื่อคืนก็หลับแม้ว่าจะแยกไว้โซนนึงเป็นผลไม้โซนนึงเป็นไม้เนี่ยพอมีจอบเหล็กก็ทำอะไรได้เยอะขึ้นใช่ป่ะก็จะแยกไว้ว่าไอ้โซนนี้อยู่ตรงนี้นะมีหลุมก็ค่ะเดี๋ยวก็มาละเก็บดอกไม้ตั้งนึงไปปลูกหน้าเกาะดอกไม้ไปปลูกหน้าเกาะได้วูดมาขอนะเล่นเกาะเหนือหรือเกาะใต้ไม่รู้ดิมันเป็นส้มเกาะส้มเกาะเหนือแต่ไม่เห็นมีต้นซากุระเลยชาวบ้านเขาดอกซากุระบานกันเต็มไปหมดวันนี้ไม่บานหรอไม่มีเลยก็ได้วะมาหรอไอ้เนี่ยผมก็อาศัยเก็บดอกไม้ไปแล้วก็เอาไปปลูกที่ไปที่เลี้ยงเวลาปลูกดอกไม้ก็เลี้ยงสลับเป็นตารางหมากรุกให้มันเว้นช่องอ่ะเพื่อมันจะมีดอกใหม่เกิดอ๋อเจ๋งรดน้ำแล้วมันก็จะมีดอกใหม่เกิดอ๋อสีถ้าสีมันไม่สีมันไม่เหมือนกันไหมก็จะเป็นสีผสมอ๋อก็จะมีดอกใหม่งอกขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้เทคนิคชั้นสูงตักทำไม่เจอเฮ้ยนี่มันลูกโอ๊ตนี่ขอนะเก็บมาให้หมดมาลงมาแรงอะอย่างเก็บเริ่มเอาไว้ส่งมิวเซียมอะได้ไม่เก็บมาแรงนะง่ายไหมวิ่งผ่านดอกไม้แล้วมันจะง่ายไหมวิ่งผ่านดอกไม้มันจะร่วงทำลายดอกไม้ได้สินะโอเคนี่ไงดอกร่วงเลยถ้าเป็นเบสเฟรนเหยียบดอกไม้เพื่อนได้อ๋อตอนนี้ก็เป็นเบสเฟรนแล้วนี่ถ้าเดินผ่านไม่เป็นไรมันมาทำไมวะนี่ล่ะลงไปข้างล่างต้องใช้บันไดทำมาเนี่ยอันนี้ต้นนึงอะเอาไหมเก็บไปเยอะเลยเนี่ยเนี่ยอ๋อแอปเปิ้ลส้มเหรอนี่นนท์ใช่ส้มขอนะแอปเปิ้ลวันนี้เช้ามีผักกาดมาขายเลยไปซื้อนะมีผักกาดขายด้วยเหรอเออนิดไงหุ้นผักกาดไงที่เราซื้อมาแล้วก็รอราคามันขึ้นแล้วค่อยขายอ่ะโอ้เล่นหุ้นเลยเหรอหุ้นผักกาดไงโอ้เจ๋งเพิ่งเล่นมันยังไม่ได้ลองซื้อเพราะว่าเริ่มเล่นกลางสัปดาห์มันจะมาขายทุกเช้าวันอาทิตย์ง้อน่าสนุกขวดอันนี้ขวดนี่เก็บไปเลยอ่ะไปเรซิเป้แน่เลยนะไหนมีสูตรทำคราฟของนั่นเลยอ่ะหยิบไปเลยเอาเนี่ยหยิบไปเลยสูตรคราฟของโอเคนี่ไงในขวดใต้สูตรสูตรคราฟของพวกขวดที่มันตกมาตามขอบใช่ค่ะมันจะมีวันละขวด2ขวดอ่ะเออได้เหมือนกันแต่อันนี้ไม่ซ้ำแล้วก็หอยพวกนี้ก็เก็บไปขายได้นี่ไข่เอานะหยิบเอาเถอะได้อะไรก็หยิบไปเลยทั้งหมดหยิบไปหมดช่องเต็มแค่นั้นแหละเล่นมาสักพักเดี๋ยวพอกดล็อกมันก็จะขยายช่องให้อ๋อตอนนี้กระเป๋าเต็มง่ายมากเอาข้ามอีกฟังโอเคเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยมิวเซียมไง
โอ้เจ๋งมิวเซียมของหมอเอ็กครับเข้าไปดูหน่อยมิวเซียมสร้างไปกี่รอบแล้วสร้างไปรอบเดียวใช่ไหมใช่ยังไม่ได้เลยกำลังก่อสร้างอยู่อันแรกมันต้องสร้างสองรอบสร้างรอบหนึ่งแล้วก็เอาสัตว์ไปส่งมาให้มันให้ครบ8หรือว่า16ตัวนี่แหละโดยไม่ซ้ำกันแล้วมันจะสร้างรอบนึงกลายเป็นมิวเซียมใหญ่โอ้ทีแรกมันจะเป็นแบบเป็นบ้านเล็กๆอ่ะอันนี้คือมันอัพเกรดรอบ2นี่ก็เอาของเอาสัตว์เอาอะไรมาส่งเยอะแล้วเหมือนกันตรงนี้เป็นโซนสวนใช่ทำดีนะมิวเซียมสวยดีถ้าสมมติว่าแบบส่งของส่งสัตว์มันเยอะๆเนี่ยก็สวยแล้วไปเห็นของคนที่เขาเก็บไว้ได้เยอะๆแล้วอ่ะสวยมากทำดีมากมันต้องเน้นจับสัตว์นะเนี่ยเหมือนให้เราไปจับสัตว์อ่ะจับส่งมาเยอะๆมันมีวิธีตกปลาใช้เหยื่อเคยลองใช่ไหมยังเลยอ่ะมันเดี๋ยวตามมาที่ชายหาดโอเคเดี๋ยวขอดูปลาก่อนปลาเยอะอยู่ดูปลาโลดเยอะอยู่โอ้โหตู้แสดงปลาเพียบเลยอ้าวนี่โล่งนี่จับได้ยังไม่ถึงครึ่งเลยปลามีตู้โล่งอยู่หุ้ยมีปลาคาร์ฟด้วยขอได้ปะมันเอาให้กันไม่ได้หรอง้าวเหรออดเลยอ่ะโอเคไปดีกว่าเสร็จหรือยังฟอสซิลมาส่งอ้าวงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูโซนฟอสซิลก่อนแล้วกันของฟอสซิลยังส่งไม่เยอะมีน้อยเดียวเออเนี่ยโล่งเต็มไปหมดเลยแสดงว่าหายากเนี่ยฟอสซิลเนี่ยใช่ไม่ค่อยมีของเพราะฟอสซิลไม่ค่อยได้เป็นอะไรเก็บเท่าไหร่ป่ะรอข้างนอกขายของก็เป็นของเป็นของเต็มมือละนี่กำลังรอเพื่อนบ้านมาเนี่ยโอเคเดี๋ยวดูตรงนี้แป๊บนึงมาเปิดบ้านครบสามหลังมันจะเปิดร้านอะไรนะมันจะเปิดร้านขายเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าได้แล้วก็ขายเสื้อผ้าให้เพื่อนได้ไม่ค่อยจำผิดโอ้ตรงนี้มีโครงกระดูกไดโนเสาร์ด้วยโคตรเจ๋งโอเคเดี๋ยวจะออกไปแล้วนะไอ้ร้านขายของกำลังทำอยู่เลยอุปกรณ์ไม่ครบอ่ะขาดไอออนนักเก็ตหาจากไหนก็ไม่รู้ไอออนนักเก็ตวิธีฟาร์มหลักๆก็คงต้องซื้อตั๋วมายทิเก็ตแล้วก็บินไปเกาะล้างก่อนอ๋อไปแล้วไปมา2ครั้งแล้วมันต้องใช้แต้มแรกเนี่ยไอ้ตั๋วเนี่ยมือพยายามขยันทำเชื่อไปวะแต้มอะไรของมันตอนนี้ติดนี่ทำนุกอยู่200,000กว่าไอ้ตรงนี้คืออะไรอ่ะติดป้ายขายแล้วเนี่ยไหนอยู่ไหนแล้วเนี่ยบ้านเพื่อนเนี่ยบ้านเพื่อนเนี่ยเนี่ยสร้างเสร็จไปหลังละอ๋อตอนที่หาเพื่อนใหม่ย้ายมาที่เกาะนี่นะแล้วมันจะให้สร้างเพิ่มอีก3หลังก็คือสร้างไว้1แล้วก็2แล้วตอนนี้รอคนย้ายเข้าน่าจะย้ายเข้าวันละคนน่ะถ้าจำไม่ผิดนะเออชวนไว้ละ2คนเสือกับลิงก็คือนี่ย้ายเข้าไปคนนึงละมันจะให้ทําเฟอร์นิเจอร์ไปอ่านตรงกล่องเนี่ยมันจะบอกว่าต้องทําเฟอร์นิเจอร์อะไรมาใส่ข้างในบ้าง3ชิ้นแล้วมาวางข้างนอกบ้าน3ชิ้นเงี้ยถ้ามีคนย้ายเข้ามันจะขึ้นเงี้ยโซทำไมมันภาษาเป็นตัวหนังสือเหมือนของ PlayStation เลยวะวงกลมสามเหลี่ยม XO เนี่ย yes. หรือมันจะทำลง PlayStation ด้วยเปล่าไม่น่าใช่นะนี่มัน Exclusive ของ Nintendo อ้าวส้มมีแล้วดีกว่าอ้าวมีส้มด้วยเหรอตรงนี้มีเชอร์รี่ด้วยเชอร์รี่ไปเอาเกาะชาวบ้านมาโอ้คือมีผลไม้ได้หลายอย่างอ่ะได้ๆก็นี่ก็เอาไปปลูกไงได้ไปเอาไปขายไงไปปลูกอ๋อก็ไปเกาะล้างก็จะมีต้นไม้ที่มันขึ้นไม่เหมือนที่เกาะเราแล้วก็มาขายแล้วก็มาปลูกแล้วก็ตรงนี้ดอกไม้เก็บได้ปะอยากหยิบก็หยิบไปเลยเด้อเดี๋ยวไปว่าจะไปเกาะล้างไปหาแบบดอกไม้มาอยู่นึกออกใช่ไหมไอ้ไม้ทิกเก็ตอ่ะซื้อที่ตัว ATM อ่ะใช้นุกไม้ซื้ออ่ะ2,000ใช่ปะเออนั่นก็ขยันยิงไปเอาโอเคมีวิธีฟาร์มถ้าอยู่เกาะเหนือมันมีวิธีฟาร์มเงินนะช่วงนี้เอาฟาร์มแมงมุมทาทารันทูล่านะโอ้แมงมุมพิษนี่เอาฟาร์มเลย
แต่ก่อใต้ทำไม่ได้ว่ะโคตรเซ็งเลยอ้าวคนละฤดูกันก่อใต้ไม่มีแมงมุมฮะอีฟากนี้อีฟากนี้ตามมาไหนตกปลาก็ได้นะปลาก่อนเนื้อก่อใต้ไม่เหมือนกันนะข้ามไปฟังเอามีไข่เอาเนี่ยโคตรลำคาญเลยไข่เนี่ยไม่เก็บเลยเอาเหรอของดีแมวเยอะเกินละถูกก็ถูกมีอีกอย่างนึงต้นไม้ถ้าเราตัดเหลือแต่ตอมันจะมีแมงมาเกาะบนตอกันนะกลางวันกลางคืนอะไรเงี้ยถ้าเราขวานตัดอะถ้าเป็นต้นไม้เป็นตอมันจะมีแมงอีกชนิดบางชนิดมาเกาะอะไรเงี้ยรู้สึกมันจะมีที่แบบเอาขยะอะไรมาวางบนพื้นบางอย่างแล้วก็จะมีแมงบางชนิดมาเกาะเจ๋งบางคนเห็นนี่ก็มีแมงนะต้องค่อยๆย่องบางทีเดี๋ยวต้องลองทำดูไม่มีละนั่นไงตายนั่นไงลองจับดูไหมเดี๋ยวลองจับปลาดูเนี่ยปลาเนี่ยเดี๋ยวไล่วิธีจับปลาที่บอกอ่ะไม่ได้อ่ะที่ใช้เหยื่อไม่มีโอ้พวกแม่ไม่มีอีกแล้วนะจับเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีที่เขาทำกันก็คือพั่วมีพั่วยังวะมีแหละสังเกตบนพื้นทรายมันจะมีหอยที่มันพ่นน้ำมาบนพื้นอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเดินทางก่อนนี่เห็นไหมเห็นไหมไหนก็ขุดได้หอยอ๋อเราหอยไปทำอะไรอันนี้อาชีพแล้วก็มาคราฟเอาหอยคราฟเหยื่อถือเสื้อก็ได้เนี่ยอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยยืนที่เท้าตรงนี้ลองเดี๋ยวจะทำให้แล้วกันเก็บไปเลยขวดเก็บไปเลยเอามาให้หมดปึ๊บนี่เลยหอยแล้วก็หอยไปคราฟเป็นเหยื่อไงโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองวิธีตกปลาชั้นสูงแล้วต้องใช้วัตถุดิบอะไรอีกไหมให้หอยอย่างเดียวเลยหอยหนึ่งตัวหรือต่อเหยื่อหนึ่งชิ้น fish bait ลองตกปลาดูตรงสะพานปลาตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันเคยมีคนบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่แบบสปอนปลาหายากอะไรเงี้ยตรงบันไดปลาอย่างเงี้ยมันแล้วแต่ดวงเหมือนกันถ้าเอาเหยื่อมาโยนโอ้ปลาหายากอยู่ตรงสะพานปลานะสะพานอยู่ไว้ก็เอาเหยื่อมาโยนเนี่ยนี่นะก็โยนเหยื่อลงไปปลามันจะสปอนขึ้นมาอ๋อไหนดูดิวิธีการล่อปลาจับเลยโอเคตัวใหญ่ปลาไปเดี๋ยวเอาใหม่นี่ไงมันมีช่วงนี้มันมีเทศกาลมันมีอะไรอย่างวะรู้สึกที่เขาดูอู้ที่เขาดูไอ้ดาวตกกันอะมีดาวตกด้วยแต่มันต้องมีตัวนกฮูกมาหาเราที่เกาะก่อนก็คืนนั้นมันจะมีดาวตกอะไรเงี้ยยังไม่ได้ลองทำเหมือนกันเพราะมันยังไม่มีนกฮูกโผล่มาเลยอ๋อต้องคุยกับนกฮูกใช่ปะเสียงไห้โอเคแล้วจุดต่อไปล่ะมีจุดไหนเด็ดๆอีกวะไปตรงบ้านนั่นแหละครับไปที่บ้านยังไม่ได้ทำตรงไหนสวยๆเลยมีเวลามานั่งทำฟาร์มใช้คลองข้ามคลองไปไอ้เต็นท์นี่คือเต็นท์ของแสงดีนะเนี่ยทำตัวของแสงดีอีกไอดีถูกไหมของลูกมาเล่นที่เกาะหลังเดียวกันได้ไงเกาะเดียวกันโอ้สลับกันเล่นเข้าคนละไอดีแต่ว่าไม่ต้องสร้างเกาะใหม่เขาไอดีหนึ่งมันก็จะแบบมาเป็นประชากรในเกาะเนี้ยเกาะหนึ่งอีกคนหนึ่งไงเครื่องเดียวกันแต่ก็คือต้องเล่นเหมือนตัวเนี้ยคือต้องมานั่งทำเควสทำอะไรเงี้ยแต่ทำไม่ได้ยังไม่ได้เล่นบ้านมันก็เลยยังไม่ขึ้นไงเพราะว่าไม่ได้เล่นต่อขอหินนะขโมยเว้ยอ้าวนี่เป๊ะๆนี่ไปคราฟใหม่เยอะแยะเอาเขาไม่หยิบไปอ่ะเนี่ยของมันเต็มอ่ะเป็นกรรมฮะส่วนมากจะไม่ค่อยถือของแม่กูจะยืนจะโยนของทิ้งไว้กับไอ้นี่แหละโยนของทิ้งไว้กับใกล้ๆโต๊ะคราฟนี่แหละมาถ่ายรูป
กันนะไอ้ทำหน้ามีทำหน้าด้วยเหรออ๋อหน้ายิ้มทำได้ไงอ่ะเดี๋ยวเล่นไปมันปลดล็อกเองเจ๋งมันไม่ไปจับผักมันปลดล็อกเองนี่คือบ้านของหมอเอ็กนะครับเกาะแอนฟิลด์หงแดงเจ๋งใต้ของมาเพียบเลยเนี่ยเนี่ยกระเป๋าเต็มเลยเดี๋ยวอีกหน่อยเล่นมาสักพักมันจะเปิดช่องเก็บของให้ได้3แถวอ๋อนี่มีแค่2แถวเนี่ยเล่นออนไลน์มันดีอย่างงี้นะถ้าเล่นคนเดียวมันจะเหงาๆหน่อยถ้ามีเพื่อนครับมาเกาะเพื่อนนี่ไถของเพื่อนให้หมดมีอะไรก็เก็บมาให้หมดเจ้าของเกาะอนุญาตแล้วของเต็มแต่ถ้าไม่ได้เป็นเบสเฟรนเนี่ยวิ่งเข้าไปในเกาะมันก็จะแบบมันจะทำอะไรได้ไม่เยอะอ่ะถ้าเป็นเบสเฟรนก็จะทำได้เหมือนเจ้าของเกาะเลยแต่ถ้าไม่ได้แอปเบสเฟรนเนี่ยมันจะแบบตัดต้นไม้ไม่ได้อะไรมันขุดไม่ได้อะไรเงี้ยมันจะได้แค่เก็บผลไม้อะไรเงี้ยจะมีรอบเด็ดเดี๋ยวหาบ้านคนที่เขาทำไว้เยอะๆไปดีกว่ามันมีน้องอีกคนนึงอยู่แพร่นี่แหละมันเป็นละไปบ้านมันเกาะมันมาอย่างอลังนั่นมันเล่นตั้งแต่วันแรกเลยซื้อเดย์วันเลยเกมมันออกตั้งนานแล้วนี่ใช่เกมมันออกกลางเดือนว่ะซื้อตั๋วไปเกาะล้างก่อนจะไปเกาะล้างนานแล้วเข้ามาในบ้านของหมอเอ็กครับเฮ้ยนี่มันลิเวอร์พูลนี่สนามแอนฟิลด์ครับโอ้มีอุปกรณ์ตกแต่งแบบฟุตบอลด้วยนะโคตรเจ๋งดูดิมีกองเชียร์ด้วยแล้วก็มีเสื้อผ้าอุปกรณ์อะไรเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีของอะไรเอามาแบ่งอีกปะอยากได้ชุดเนี่ยมันแบ่งชุดให้เพื่อนด้วยได้ปะต้องโยนให้หมดทุกทีอ่ะต้องโยนเนาะโยนพ็อกเก็ตอีทูอ่ะเวนกรรมเปล่าเต็มโยนอะไรออกใครโยนในนี้ไม่ได้ในโยนในนี้ได้เนี่ยโยนอะไรไม่ได้สักอย่างเวนกรรมเดี๋ยวออกไปโยนของนอกบ้านแป๊บนึงโคตรเจ๋งสนามแอนฟิลด์ไข่ก็น่ารำคาญเลยตกปลากระไดไข่ยิงโป่งกระไดไข่อะไรก็ออกมาเป็นไข่แล้วชุดที่ใส่อยู่นี่ก็ชุดไข่อะเนี่ยมันน่ารักไงเอาอะไรไปดีวะมีเครื่องซักผ้าเอาไหมโอเคอะไรก็ได้ดีกว่าเพราะว่าอันนี้หมอฮอกไปมองห้องไปโอเคออกไปข้างนอกส่งแบบไหนส่งได้ไหมวะจับไอเทมเอาไปเลยใช่ไปหัวร้านเก็บมาหมวกหัวร้านบอกหมวกห้องของเต็มแล้วอ่ะต้องโยนบางอย่างโยนไข่ทิ้งไปเถอะไม่ต้องไปเก็บไว้รอบข้างเลยเสียดายอะไรดีไข่แล้วกันนะทิ้งไปลองใส่ดูไหนนี่เลยแหวโหปวดจาบประมาณนี้เสื้อก็ทำเองนะนั่งวาดเองไม่อยากนะดอกไม้ถ้าปลูกเยอะๆมะแรงมันจะมาตอมเนี่ยถ้าเน้นจับมะแรงอะไรเงี้ยโอเคและนี่ก็คือเกาะแอนฟิลด์ของหมอเอ็กซ์นะครับใต้ของมาเพียบเลยนะโอเคขอบคุณมาก